ทีมเยาวชนบางกอกแรด FC รุ่นอายุไม่เกิน16ปีคว้าชัยชนะนัดที่3ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12โซนภาคกลางเขต1ได้สำเร็จโดยทีมวิจิยุ16เอาชนะทีมจังหวัดอ่างทอง3ประตูต่อ2โดยได้ประตูจากคานินเต็กสงวนนาเคนผสมศรีและธนดลสุภผลส่งผลที่ทีมวีจีจบด้วยการเป็นอันดับที่1ของสาย A ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยจะรอพบอันดับ2ของสาย B ที่ทำการแข่งขันในวันจันทร์ที่9พฤษภาคมนี้ที่สนามกีฬาอำเภอบ้านหม้อจังหวัดสระบุรีเริ่มแข่งขันเวลา 9:00 นI'm a